ท่านหวังมากท่านจะผิดหวังถ้าท่านไม่อยากผิดหวังท่านอย่าได้หวังให้มากสาธุสาธุท่านให้ฟังให้แจ้งอาจารย์ชินบอกให้ฟังให้แจ้งแจ้งด้วยสติแจ้งด้วยปัญญาใครๆก็ปรารถนาความรู้แจ้งแต่ความรู้แจ้งนั้นไม่สำเร็จแค่ความปรารถนาจะสำเร็จได้โดยการตั้งใจทำตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติที่เห็นทั้งหมดนี้มันไม่ใช่น้อยนะเนี่ยอยู่รอบๆเจดีย์เนี่ยแสดงว่าชุดนี้เป็นชุดเสียสละมาแล้วคืนนี้คืนทั้งคืนถ้าหากเราทำใจให้ใหญ่มันไม่ใช่จะยืดยาวเลยคืนเดียวคืนหนึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเราทำใจเราให้ใหญ่แค่ง่วงเหงาหาวนอนมันแตกไปเจอไปแล้วแต่ถ้าทำใจให้หดหูเหี่ยวแห้งเล็กน้อยนี่ให้เห็นความสำคัญน้อยเนี่ยนิวรณ์ครอบงำหัวใจของเราทันทีการทำใจให้กล้าทำใจให้แข็งทำใจให้สูงทำใจให้เด่นชนะนิวรณ์เหล่านั้นทั้งหมดต้องตั้งใจฟังนะก็พูดไปเท่าที่มีความสามารถจะพูดได้ตามสมควรแก่เวลาขอโอกาสอาจารย์ชินครับผม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้อมน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพวกเราตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจภาวนาฟังไม่ใช่สักแต่ว่านั่งฟังเฉยๆนะตั้งใจภาวนานั่งฟังยังไม่ง่วงนอนดอกยังไม่ดึกมากด้วยเหตุที่เราตั้งใจฟังความตั้งใจของเรามันก็จะครอบงำความง่วงเหงาเอานอนครอบงำความขี้เกียจขี้คร้านไปในตัวตั้งใจภาวนานั้นมันเป็นการเข้าป่าเข้าท้องของเราโดยตรงท่านทั้งหลายลองตั้งใจนั่งฟังอย่างเดียวไม่ตั้งใจภาวนาฟังกับตั้งใจภาวนาด้วยตั้งใจฟังด้วยแล้วค่อยมาสรุปผลดูอันไหนได้ประโยชน์ที่สุดอันไหนได้ประโยชน์สูงสุดการที่เราตั้งใจภาวนาไปในขณะเดียวกันมันถึงใจของเราถึงทันทีใครถนัดพุทโธก็พุทโธไปเลยใครถนัดกำหนดสติมันก็เป็นมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานนี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่พื้นฐานของสมถะพื้นฐานของวิปัสสนาคือสติธรรมสัมปชัญญะธรรมทั้งสมถะธรรมทั้งวิปัสสนาธรรมอาศัยพื้นฐานของสติธรรมสัมปชัญญะธรรมพระพุทธเจ้าจึงทรงตั้งเอาไว้ในฐานะที่ว่าเป็นมงกุฎกรรมฐานไม่มีสติสมถะก็เกิดไม่ได้ไม่มีสติวิปัสสนาก็เกิดไม่ได้ไม่มีสติไม่มีอะไรที่มาปลุกผู้รู้ของเราให้ตื่นผู้รู้ของเราสักแต่ว่ารู้แต่เคลือบแฝงไปด้วยความลุ่มหลงผู้รู้คือใจใจคือผู้รู้ไม่มีใครทายได้ว่าเราเกิดมาตั้งแต่กับกันบริชาติไหนเราทราบไม่ได้หรอกแต่หากมันเกิดความรู้ขึ้นมามีความรู้ขึ้นมาแล้วมันตื่นรู้ในตัวของตัวมันเองเราพยายามย้อนระลึกไปถึงเบื้องต้นของผู้รู้ของเรามันเกิดขึ้นจากอะไรเราก็ทราบไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ทรงตั้งบัญญัติเอาไว้
ให้ชัดเจนท่านทรงบัญญัติว่าอวิชชาอวิชชาแสดงว่าความรู้กับความลุ่มหลงของเราเนี่ยมันประกอบกันมันรวมตัวกันมาเป็นก่อสังขารเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ความหมายว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดก่อสังขารคำสมมุติบัญญัติเหล่านี้ทำไมเราจะพูดไม่ได้ถ้าหากเราไม่เอาคำสมมุติบัญญัติเหล่านี้มาพูดเราเอาอะไรมาเป็นหลักถ้าเราเอาความรู้หัวใจดวงนั้นตั้งใจปฏิบัติเห็นอย่างนั้นหัวใจดวงนี้ตั้งใจปฏิบัติเป็นอย่างนี้แต่ถูกตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติไว้ไหมแม้แต่ปัญญาแม้แต่ทิฏฐิมิจฉาปัญญาสัมมาปัญญาเห็นไหมปัญญาผิดปัญญาถูกแม้แต่ทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเห็นไหมมันมาด้วยกันมันแฝงมาด้วยกันเพราะในหัวใจของเรานะสิ่งที่มันติดมาด้วยมีทั้งกิเลสมีทั้งธรรมธรรมใครสร้างให้เราธรรมเป็นคุณสมบัติของผู้รู้เองกิเลสใครสร้างให้เราเป็นคุณสมบัติของผู้รู้ของเราเองคำว่ากิเลสคำว่ากิเลสเป็นผลงานของความชั่วทั้งหลายทั้งปวงที่เราสร้างเราทำเราเองไม่มีใครสร้างใครทำให้เราเรามาคิดย้อนหลังไปถึงตอนไหนเมื่อไหร่เราก็ทราบไม่ได้ด้วยเหตุที่เราคลุกคลีจีโมอยู่กับอวิชชาคือความไม่รู้กองสังขารเหล่านี้จึงพันระมาทุกกับทุกกันทุกภพทุกชาติด้วยเหตุที่เรามีอวิชชาจึงเป็นเหตุให้เรามีตัณหาเป็นเหตุให้เรามีอุปาทานทั้งกิเลสทั้งตัณหาทั้งอุปาทานมันเป็นผลิตผลของผู้รู้ของเราผู้รู้ของเราไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ผู้รู้ของเราคือใจใจก็คือผู้รู้เราจะเรียกว่าจิตเราจะเรียกว่าผู้รู้เราจะเรียกว่าใจเราจะเรียกว่ามนะมโนเราจะเรียกว่าวิญญาณธาตุเรียกลงไปที่ต้นต่อดั้งเดิมแท้ๆคือธาตุรู้ธาตุรู้คำว่าธาตุแปลว่าสิ่งที่เป็นมูลเดิมของโลกมูลเดิมของโลกมีทั้งธาตุรู้มีทั้งธาตุไม่รู้ตล่อมล้อมาที่กายของเราและก็ใจของเรากายของเราเป็นธาตุไม่รู้ใจของเราเป็นธาตุรู้ด้วยเหตุที่เราลุ่มหลงนี่เองผู้รู้ของเราจึงคว้าสารพัดคว้าไปคว้ามาก็ติดเช่นอย่างเรามาติดในภพชาติความเป็นมนุษย์เราได้รูปธรรมเราได้นามธรรมกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกลายเป็นกองสังขารอีกชั้นหนึ่งพอกพูนเข้าไปในผู้รู้ของเราในธาตุรู้ของเราก็ยิ่งปกคลุมหุ้มห่ออยู่นั่นแหละยิ่งใครไม่เคยสนใจเรื่องการศึกษาธรรมพระพุทธธรรมปฏิบัติธรรมไม่เคยย้อนมาที่ผู้รู้ของตัวเองเอาอะไรมาช่างมาละมาขัดมาเปล่าเอาอะไรมาทำให้ตัวเองตื่นรู้กับสิ่งเหล่านั้นที่ห่อหุ้มหัวใจของเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องบอกไม่มีอะไรเป็นเครื่องเตือนไม่มีอะไรเป็นเครื่องสอนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงอุบัติมาไม่ใช่หลับตื่นลืมตาแล้วก็อุบัติได้อาจได้ทำขึ้นมาเรารู้แต่พระองค์ทรงเสียสละสร้างบารมีกี่ภพกี่ชาติกี่อสงไขยประเภทปัญญาที่กัดยิ่งด้วยปัญญาเหมือนอย่างพระพุทธโคดมของเราเนี่ยรวมทั้งออกปากรวมทั้งไม่ออกปากรวมทั้งออกปากหลังจากได้รับพยากรณ์แล้วรวมเบ็ดเสร็จไปแล้ว20อสงไขยเรามานับดูสิโอ้โหอสงไขย1อสงไขย1สิ้นระยะเวลาที่เนิ่นนานเท่าไหร่นี่คือการสั่งสมคุณงามความดีสั่งสมดวงแก้วคือปัญญาอันประเสริฐอันเลิศที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาพระองค์ถึงที่สุดแล้วได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วเป็นบุคคลคนเดียวที่เลิศที่สุดในโลกประเสริฐที่สุดในโลกเป็นบุคคลที่ไม่มีบุคคลอื่นมาเปรียบมาเทียบไม่เป็นสองไม่มีสองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไปอุบัติในกับที่โปร่งไปอุบัตินั้นน่ะในขณะที่โปร่งไปอุบัตินั้นไม่มีสองมีหนึ่งเดียว
แต่ในกับมาอุบัติพร้อมกันได้ในกับหนึ่งกับหนึ่งก็เหมือนอย่างทุกวันนี้เป็นพัทธกับพัทธกับพระพุทธเจ้ามาอุบัติทั้ง5พระองค์นะล่วงไปแล้ว4พระองค์กับหนึ่งยังไม่หมดนะกับหนึ่งกับหนึ่งคำว่ากับในที่นี้หมายความว่าอายุของโลกไม่ใช่อายุของสัตว์นะอายุของสัตว์นี้มันสั้นอยู่แล้วเจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมลงเจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมลงเจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมลงในกับหนึ่งกับหนึ่งการเจริญของโลกและก็การเสื่อมของโลกที่ว่ากับหนึ่งกับหนึ่งทุกวันนี้ยังไม่หมดหนึ่งกับนะยังมีพระศรีอริยเมตไตรยังจะมาอุบัติอีกเป็นองค์ที่ห้ายังไม่หมดหนึ่งกับแต่กลายเป็นว่าอายุของสัตว์ในศาสนาของพระพุทธโคดมของเราเนี่ยเจริญเต็มที่แล้วก็เสื่อมลง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 เต็มที่เราไปเจริญขึ้น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 จนนู่นคนอายุต้อง 80,000 ปีนั่นน่ะเจริญขึ้นเต็มที่ 80,000 ปีเลยอายุของสัตว์เสื่อมลงอีกเสื่อมลงเสื่อมลงมาจนถึงอายุ 20,000 ปีพระศรีอริยเมตไตรถึงจะได้มาอุบัติแต่ยังอยู่ในกับเดียวกันนี่นะท่านจึงให้ชื่อว่าพัทธกับพัทธกับเป็นกับที่เจริญบางกับไม่มีพระพุทธเจ้าไปอุบัติเลยเรามาลองคิดลองดูสิแสดงว่าเราเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เกิดขึ้นในโลกใครจะมาบอกมาสอนเราถ้าพระพุทธเจ้าท่านมาอุบัติมาตรัสรู้เนี่ยนิโรธกับมรรคจะมีจะปรากฏขึ้นไม่ต้องเราไม่ต้องพูดถึงทุกสมุทัยทุกสมุทัยพระพุทธเจ้ามาอุบัติก็ตามไม่มาอุบัติก็ตามทุกสมุทัยเต็มแปร่อยู่ในหัวใจของเราถ้ามีพระพุทธเจ้ามาอุบัติถึงจะปรากฏนิโรธกับมรรคเพราะอะไรปรากฏได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านทรงมาอุบัติทีนี้ในกับที่ท่านเรียกสุญญกับสุญญกับเป็นกับที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไปอุบัติใครมาบอกมาสอนเราเราก็สังสมแต่ความชั่วร้ายตามความถนัดในหัวใจของเราเพราะเรื่องของผลของการสร้างไม่ดีของกรรมไม่ดีเนี่ยที่เราสร้างเราทำเราทำมาเองไม่มีใครทำให้เรากิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่เราพยายามมาแก้กันยากมากมายมหาศาลอยู่ในเดี๋ยวนี้คืออะไรคือเราสร้างเราทำกรรมมาเองมันอย่างความโลภเกิดขึ้นได้อย่างไรความโกรธเกิดขึ้นได้อย่างไรความหลงในหัวใจของเราเกิดขึ้นได้อย่างไรความโลภความโกรธความหลงรวมไปรวมเป็นกิเลสท่านเรียกว่ากิเลสทำไมท่านถึงเรียกว่ากิเลสเพราะทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงเนี่ยมันมีอยู่ในหัวใจดวงใดดวงใจหัวใจดวงนั้นมีความเศร้าหมองกิเลสแปลว่าความเศร้าหมองแห่งใจความเศร้าหมองของใจเรื่องใจดวงเดียวนี่แหละยังปัญหาสารพัดได้เกิดขึ้นที่เราต้องตามแก้ยากมากมายมหาศาลปัญหาบนโลกใบนี้เกิดขึ้นจากเรามีผู้รู้มีธาตุรู้คนเดียวอุบัติขึ้นมาแล้วไม่บริสุทธิ์นี่เองไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะหลงระเริงในพฤติกรรมของตัวเองหลงพฤติกรรมของตัวเองหลงตื่นรู้ตื่นผู้รู้ของตัวเองเพราะได้จิตดวงเดียวเนี่ยจิตดวงเดียวเนี่ยไปรู้ไปเห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้เช่นอย่างเราได้มาอุบัติเป็นมนุษย์เรามีตาก็ไปเห็นรูปตื่นกับรูปหลงกับรูปตื่นกับเสียงหลงกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสที่เรียกว่าทั้งตื่นทั้งหลงทั้งตื่นทั้งหลงไม่ได้ศึกษาเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสก็เหมือนอย่างของอะไรที่แปลกประหลาดอัศจรรย์ที่เราไปพบไปเห็นแล้วเราก็ตื่นเราก็หลงลุ่มหลงกับความตื่นรู้เหมือนอย่างที่มืดเหมือนอย่างเราเข้าไปในถ้ำเป็นที่มืดเนี่ยสมมติเรามีความสว่างจุดไฟสว่างว้าบเห็นของวิจิตรพิสดารเต็มถ้ำน่ะเราก็หลงตื่นอยู่ในถ้ำนั้นน่ะโอ้อันนี้ก็สวยอันนั้นก็งามมายึดอันนั้นก็ยึดเข้ามาโอ้ยอันนั้นไม่งามอันนั้นผลักออกไปผลักออกไปความที่เรามีจิตมีผู้รู้ก็ทำให้เราหลงตื่นรู้อยู่อย่างนี้เองเป็นเหตุให้เราเกิดความโลภเพราะอะไรเพราะเราไปเห็นสิ่งที่ดีที่เราไปสัมผัสและมีความสุขอย่าลืมว่ามนุษย์เราเนี่ยติดความสุขติดความสุขอะไรบ้างเราย้อนมาที่หัวใจของเราของท่านแค่บุหรี่แค่นั้นเขาก็ติดความสุขเกิดขึ้นจากรูปสูบบุหรี่เล็กๆนั้นเขาก็ติดกินเหล้าเนี่ยความสุขจากการเมาเหล้าแค่นั้นเขาก็ติดเล่นเกมมีความสุขแค่นั้นเขาก็ติด
เราติดความสุขอะไรบ้างเวลาเราไปสัมผัสแล้วรู้สึกว่ามีความสุขเราติดความสุขด้วยเหตุที่มนุษย์ติดความสุขเป็นเหตุให้มนุษย์มีความโลภเกิดความโลภทีนี้มันสั่งสมความโลภเหล่านี้มาหลายกับหลายกันหลายปุเรชาติเรานับไม่ถ้วนเพราะภพชาติที่เราเกิดมันไม่ใช่เพิ่งเกิดมากมายมหาศาลถ้าเราระลึกได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าโอ้ยระลึกย้อนหลังไปไม่รู้จบปุเพนิวาสานุสติญาณที่พระองค์ทรงญาณปฐมในปฐมยามนั้นนึกย้อนหลังถึงภพชาติของพระองค์เกิดชาติไหนเกิดชาติไหนเกิดตาย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 ระลึกย้อนไปไม่รู้จบไม่รู้จิตจบนี่ตัวความรุ่มหลงนี่แหละทำให้เราก่อภพก่อชาติไม่รู้จบไม่รู้จบสิ้นเพราะอะไรเพราะธาตุเนี่ยมันเป็นของที่มีอยู่ดั้งเดิมในโลกธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่มารวมกันเป็นอัตภาพร่างกายของเราเนี่ยหากมารวมกันด้วยบุญด้วยกรรมบุญกรรมนี้เราปองแปรมากับจิตของเราที่จิตของเราเป็นธาตุที่มีความรู้ตัวอยู่ดั้งเดิมเป็นของมีอยู่ประจำดั้งเดิมอยู่ในโลกนะไม่ใช่ว่าผู้มีฤทธิ์มีเดชบันดาลให้เปลี่ยนไม่ใช่คนนั้นเสียให้เปลี่ยนคนนี้เสียให้เปลี่ยนคนนั้นทำให้เหมือนอย่างเราฟังนิยายบางอย่างบางเรื่องสิ่งเหล่านี้มันหากมีมาเองพุทธเจ้าท่านทรงตั้งไว้ที่อวิชชาวิชชาเบื้องต้นไม่ปรากฏอนัมัตตโกอนัมัตตโกเบื้องต้นไม่ปรากฏไม่ปรากฏเพราะสาวไปแล้วไม่จบสาวไปแล้วถึงไหนก็ไม่จบหรือไปเท่าไรก็ไม่จบมันเกิดมาเนิ่นนานสักเท่าไหร่เรามาเทียบรู้ว่าบางกับไม่มีพุทธเจ้าไปสอนเราสั่งสมความชั่วสังสมความเลวทรามในหัวใจของเรามากน้อยเท่าไรจนกลายเป็นกิเลสใจกลายเป็นอนุสัยสันดานนอนเนื่องอยู่ในหัวใจของเราวิธีที่เราจะแก้เราจะทำอะไรวิธีที่เราจะแก้ด้วยเหตุที่พระพุทธเจ้าท่านทรงอุปัฏฐากท่านเอาแนวการสอนเท่าที่พระองค์ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาแล้วมาบอกมาสอนพวกเราเราก็ได้ข้อดำเนินได้ข้อประพฤติได้ข้อปฏิบัติตามพระองค์ทรงแก้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระองค์มาทรงแสดงธรรมะจากพระธรรมสูตรเหมือนอย่างที่เราเจริญวันนี้เราสวดวันนี้พระองค์ทรงวางไว้หลักของศีลของสมาธิของปัญญาหรืออริยมรรคมีองค์8เวลามาสรุปแล้วต้องสรุปด้วยวิธีนี้ถึงจะเอาชนะความลุ่มหลงของความรู้ของเราได้ต้องเอาศีลมาชะลอที่กายกายกรรมต้องเอาศีลมาชะลอที่วาจาวจีกรรมต้องเอาสมถะมาชะลอความโดดดิ้นของตัณหาในหัวใจของเราต้องเอาวิปัสสนาคือปัญญามาขุดรากขุดเหง้าขุดต้นขุดตอของความลุ่มหลงในหัวใจของเราคือใช้ปัญญาพิจารณาสาไปสาไปสาไปไปหาเห็นเหตุเห็นต้นตอจึงเป็นแนวปฏิบัติจึงเป็นข้อปฏิบัติธรรมะจักกับพระวัตนะสูตรทำเปรียบเสมือนจักรที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงในวันเพ็ญเดือน8แก่ปัญจวัคคีย์นั้นแต่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เองวันเพ็ญเดือน6หลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6แล้วในปัจฉิมยามคืนวันเพ็ญเดือน6นั้นปัจฉิมยามยามสุดท้ายแห่งราตรีก่อนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้พระองค์ก็ได้ทรงพิจารณาหลักของปฏิจจสมุปบาทนี่แหละเพราะหลักของปฏิจจสมุปบาทกับหลักของอริยสัจทั้ง4อันเดียวกันคือท่านพูดถึงเหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทอาศัยเหตุอาศัยกันเกิดขึ้นเช่นอย่างอวิชชาเป็นปัจจัยที่เรียกว่าปัจจัยปัจจัยก็คือส่วนปรุงส่วนประกอบที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นส่วนปรุงส่วนประกอบทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นที่เรียกว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดกองสังขารเรามีรูปธรรมเรามีนามธรรมบวกกันแล้วเป็น2สิ่งตั้งแต่2สิ่งเป็นต้นไปท่านเรียกว่ากองสังขารคือชื่อว่ากองสังขารนั้นในนั้นมีไตรลักษณ์มีอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าไม่ใช่2สิ่งเป็นต้นไปเช่นอย่างสิ่งหนึ่งเดียวท่านไม่เรียกกองสังขารสิ่งที่ไม่ใช่กองสังขารที่ท่านไม่เรียกว่ากองสังขารสิ่งนั้นจะไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเราพูดไปถึงพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า
ท่านไม่เรียกกองสังขารจิตของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ชะล้างตามแนวที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วท่านไม่เรียกว่ากองสังขารจึงไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตที่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไม่จบไม่สิ้นเพราะมันไม่อยู่เท่าเดิมไม่อยู่เหมือนเดิมหลักปฏิจจสมุปบาทหลักอริยสัจ4เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสังขารทุกๆสังขารไม่เคยอยู่เท่าเดิมสังขารใดบ้างอยู่เท่าเดิมไม่มีเรารู้แต่เปลวเทียนที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวนี้เกิดความสว่างอยู่บนนี้เราดูมาปฏิกิริยาของเทียนที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ไฟกำลังกินไส้กับน้ำมันทำให้เกิดเป็นเปลวที่เราเปลวเป็นเปลวเทียนนี่คือกองสังขารหนึ่งไส้เฉพาะไส้ก็มีส่วนประกอบอยู่ในนั้นมากมายเยอะแยะต่อมาก็คือน้ำมันต่อมาก็คือไฟธาตุไฟเอาธาตุไฟมาจุดปั๊บธาตุไฟมันกินน้ำมันนะในขณะที่มันกินน้ำมันมีอะไรอยู่เท่าเดิมมีไหมไม่มีเปลวมันโผล่ขึ้นมาทำให้เกิดสีแดงๆเนี่ยพอมาถูกลมก็ตีไปตีมาพัดไปพัดมาในขณะเดียวกันถ้าเราย้อนไปที่ต้นตอของไฟกับน้ำมันมันกินกันมันจะเดือดปั๊ดมาดูให้ชัดเจนมันจะเดือดนี่คือความไม่คงที่ไม่อยู่เท่าเดิมกองสังขารไม่เคยอยู่เท่าเดิมเราดูที่ไฟแล้วเราดูมาที่กายของเรากายของเราไม่เคยอยู่เท่าเดิมเราย้อนไปที่ท้องของแม่ที่พวกเราไปอุบัตินั่นน่ะพ่อแม่ประกอบการเจริญพันธุ์ทำให้เกิดน้ำใสๆน้ำนั่นแหละที่เรียกว่าน้ำธาตุธาตุของพ่อธาตุของแม่หรือมหาพูดเหมือนอย่างที่เราได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเทศน์ได้ฟังมหาพูดมหาภูตรูปแปลว่ารูปใหญ่แต่ท่านพูดสั้นๆว่ามหาพูดแท้ที่จริงมหาภูตรูปแปลว่ารูปใหญ่อุปาทายรูปรูปอาศัยเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุปาทายรูปรูปอาศัยมหาภูตรูปกับอุปาทายรูปเป็นผลิตผลของอะไรเป็นผลิตผลของใจถ้าไม่มีใจและก็ใจไม่ยึดไม่ถือมหาภูตรูปก็ไม่เกิดอุปาทายรูปก็ไม่เกิดถ้าไม่มีใจอาศัยใจดวงเดียวเนี่ยแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราถ้าเราไม่มีใจเราไม่มีธาตุรู้เราไม่มีผู้รู้เราก็ไม่ต่างอะไรกับก้อนหินก้อนหนึ่งก้อนดินก้อนหนึ่งต้นเสาต้นหนึ่งมีความสำคัญอะไรในตัวเองมีความหมายอะไรในตัวเองไม่มีความหมายเหมือนกับศูนย์เปล่าไม่มีอะไรเราไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงเลยว่าคืออะไรเป็นอะไรแต่มันอัศจรรย์ตรงที่เรามีธาตุรู้นี่เองแต่ธาตุรู้ของเราไม่บริสุทธิ์แต่เวลาชะล้างได้บริสุทธิ์เหมือนอย่างธาตุรู้ของพระพุทธเจ้าวิเศษวิโสอัศจรรย์ขนาดไหนเราดูสิวิเศษวิโสอัศจรรย์ขนาดไหนด้วยเหตุที่เรามีธาตุรู้เรามีใจเรามีผู้รู้เราสัมผัสสุขก็ได้เราสัมผัสทุกข์ก็ได้สัมผัสบุญก็ได้สัมผัสบาปก็ได้สัมผัสดีก็ได้สัมผัสชั่วก็ได้ใจเป็นแก้วสารพัดนึกเจตนาของใจของเราเนี่ยคือนึกคิดปรุงได้อย่างอิสระเสรีเราย้อนไปดูที่ใจของเราอิสระเสรีไหมนอกจากเราอยู่ในที่บางแห่งอยู่ในที่บางอย่างมีระเบียบกำกับควบคุมดูแลเช่นอย่างเรานั่งฟังเทศอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าเราอยู่ในห้องเราก็นอนแล้วงอนแล้วหลับแล้วอิสระเสรีมากถ้าเราทำอะไรตามใจชอบแต่ด้วยเหตุที่เราอยู่ในกรอบอยู่ที่ไหนมันมีกรอบที่นั่นในกลุ่มในสังคมในชุมชนในที่นู่นที่นี่มันมีกรอบหากกรอบนี้แหละควบคุมเราได้ด้วยเหตุที่พระพุทธเจ้าท่านทรงอุปบันมาท่านเลยเอากรอบที่พระองค์เอามาก็คือกรอบของศีลกรอบของธรรมมาปลูกฝังให้เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็ถือตามประพฤติตามเดินตามหลังพระองค์ไปนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงอุปบันมาทรงเปิดหูเปิดตาเปิดสติเปิดปัญญาให้กับเราเนี่ยเปิดสติเปิดปัญญาให้กับเราเราพูดถึงอะไรเราพูดถึงอริยสัจ4ไม่เคยอยู่เท่าเดิมเราย้อนไปในท้องแม่เพราะเราไปอุบัติในท้องแม่ไปปฏิสนธิในท้องแม่
กว่าจะเป็นก้อนน้ำใสๆมาได้นั้นจะต้องอาศัยความอยากในใจของพ่อของแม่ท่านทำการเจริญพันธุ์มีแต่พ่อเกิดไม่ได้มีแต่แม่ก็เกิดไม่ได้นี่แหละที่ท่านเรียกว่าทุกข์เกิดจากสมุทัยตามหลักอริยสัจทั้ง4ทุกข์ก็คืออัตภาพร่างกายของเราเนี่ยคือก้อนทุกข์คือกองทุกข์สมุทัยก็คือตัณหาที่มีอยู่ภายในใจใจมันเป็นธาตุประจำอยู่ดั้งเดิมในโลกไม่บริสุทธิ์ก็มีประจำดั้งเดิมมาในโลกเมื่อแก้จนสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ยังอยู่ในโลกจะไม่สูญหายไปไหนเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกไม่บริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับโลกเวลาชะล้างให้บริสุทธิ์แล้วก็ยังเป็นอยู่ในโลกแต่เป็นธาตุที่รู้หนึ่งเดียวบริสุทธิ์หมดจดอยู่นั่นไม่มีภพไม่มีภูมิไม่ต้องไปเกิดที่ภพนั้นภพนี้ภูมินั้นภูมินี้เพราะฉะนั้นอายุในเมื่อไม่มีภพแล้วมันไม่มีอายุถ้าหากมีภพแสดงว่ามีภพจำกัดก็แสดงว่ายังจะต้องมีอายุจำกัดเราจะเห็นว่าเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นแต่ละชั้นเนี่ยเขาจะมีอายุขึ้นชื่อว่าภพทั้งหลายทั้งปวงจะมีอายุจำกัดเราแต่ถ้าหากไม่มีภพไม่มีผู้ที่จะไปอุบัติในภพถ้ารู้หนึ่งเดียวไม่ไปหน้าไม่มาหลังไม่รู้ไม่นี่ชะล้างได้หมดจดไม่มีอะไรที่จะเป็นพลังที่จะเราพาไปได้เนื่องจากชะล้างตัดรอบหมดแล้วหมดภพหมดชาติที่จะไปก่อภพก่อกำเนิดที่นู่นที่นี่ตราบใดที่ยังไปก่อกำเนิดที่นู่นที่นี่ความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายสิ่งเหล่านี้แหละตามมาความทุกข์ยุ่มยิ้มสารพัดตามเรามาเดี๋ยวนี้เราแบกกองทุกข์อะไรบ้างในหัวใจของเราแต่ละท่านแต่ละคนเราจับกองทุกข์เสร็จแล้วเราก็ย้อนไปดูเหตุของกองทุกข์เหตุหนึ่งเกิดขึ้นจากการที่เราดำเนินผิดทางเหตุอีกอันหนึ่งก็เกิดจากผู้รู้ของเราเนี่ยไม่มีความฉลาดรอบรู้เพียงพอเราทำมาหากินเราหาโน่นหานี้ทำโน่นทำนี้ผิดโน่นผิดนี้ทำให้กองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงตามมาทุกผิดศีลผิดธรรมทุกผิดอาญากฎหมายบ้านเมืองเรามาลองสิทุกผิดกฎทุกผิดระเบียบถูกสังคมตราหน้าถูกสังคมประนามถูกสังคมลงโทษอย่างเงี้ยอันนี้อย่างนี้ก็มีอีกอันหนึ่งก็คือกฎหมายลงโทษอย่างนี้ก็มีนี่คือความทุกข์ทั้งหลายแล้วจะตามมาทุกเจ็บจากการที่ร่างกายของเราไม่คงที่เวลานี้อยู่สุขสบายเวลาต่อไปก็ทุกข์เร่าร้อนเกิดจากปวดหัวตัวร้อนเป็นตับเป็นไตเป็นปอดเป็นมะเร็งสารพัดและจะตามมาเนื่องจากอะไรเนื่องจากสังขารเนี่ยมันปรุงไปทุกระยะทุกเวลาแต่ว่ากองสังขารของเรานั้นจะไม่อยู่เท่าเดิมมันปรุงไปเรื่อยปรุงไปเรื่อยอยู่ในวัยเจริญก็จะเจริญไปเรื่อยเหมือนเราไปอุบัติในท้องแม่นั่นแหละเราเอาจิตคือจิตของเราเนี่ยไปจับจองในท้องแม่ไม่ใช่ว่าเลือกเกิดยังไงก็ได้นะหากได้ตามบุญตามกรรมของใครของเราใครสมควรจะเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ไปอบัติตามบุญตามกรรมของเรามีความรู้อยู่ล่องลอยไปแล้วก็ไปหมดความรู้สึกอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ในท้องแม่นั่นแหละเคยอยู่เท่าเดิมไม่อยู่เท่าเดิมเบื้องต้นท่านบอกว่าน้ำใสๆน้ำใสๆนั้นก็จะเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเอาอะไรมาเปลี่ยนก็ความเปลี่ยนไปที่มันไม่อยู่เท่าเดิมอีกน้ำใสๆไปเปลี่ยนน้ำข้นๆเป็นน้ำล้างเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นปัญจสาขาเห็นไหมจนครบอวัยวะ32 7เดือน8เดือน9เดือนก็คลอดออกมากระดูกเกิดขึ้นมาได้ยังไงผมเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนื้อตรงนั้นตรงนี้อวัยวะตรงนั้นตรงนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้แหละคืออำนาจของกรรมที่เราปฏิบัติตามบุญตามกรรมของความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นอย่างนี้อุบัติขึ้นมาได้ด้วยอย่างนี้นี่เราเกิดในมนุษย์เราเกิดมาด้วยอาการ5ที่เรียกว่าปัญจโวการปัญจโวการถ้าเราไปเกิดเป็นเอกโวการที่เรียกว่าไปอุบัติในพรหมโลกมีแต่รูปไม่มีนามถ้าเราไปอุบัติในจตุโวการมีอาการ4มีแต่นามไม่มีรูปนี่คือการไปอุบัติการได้อัตภาพได้ธาตุได้ขันธ์การไปอบัติในนรกการไปอบัติบนสวรรค์ความรู้สึกก็เหมือนกับเราได้ขันธ์ทั้ง5นี่แหละเหมือนกับเราได้ขันธ์ทั้ง5นั่นแหละมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณแต่ไม่มี
พ่อไม่มีแม่อาศัยกรรมคือการกระทําของเราที่ชั่วร้ายไปเกิดในนรกอาศัยกรรมที่ดีส่งเราไปสู่ที่มีความสุขมีความเจริญเช่นอย่างมาเป็นโลกมนุษย์ไปเป็นเทวดาชั้นนั้นไปจนถึงนู่นผู้บำเพ็ญภูมิรู้ทางด้านจิตใจเป็นพรหมชั้นนั้นเราจะเห็นว่าแต่ละภพแต่ละภูมิเนี่ยผลักดันไปด้วยอำนาจของพฤติกรรมของเราพฤติกรรมก็คือการกระทำของเราเรามาพิจารณาดูความทุกข์ที่ตามไล่หลังมาทุกอย่างทุกเรื่องโอ้มันเป็นผลกรรมที่เราสร้างเราทำขึ้นมาเองเราพิจารณาเรื่องเหล่านี้ให้มากพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้มากจะทำให้เราเบื่อหน่ายคลายจางกับพฤติกรรมที่เราทำเราเคยหลงให้กับสิ่งเหล่านั้นพลอยหลงทำตามอำนาจของมันอยู่ด้วยเคยผิดศีลข้อนั้นคือเราหลงเราผิดศีลล่วงละเมิดให้กับมันฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเนี่ยหลงฆ่าสัตว์อีกแล้วประพฤติผิดในกามอีกแล้วหิวสุดเหล้าดื่มเหล้าเนี่ยฆ่าศีลอีกแล้วพฤติกรรมเหล่านี้แหละนำทุกข์นำโทษมาให้เราในเมื่อทุกข์โทษเหล่านี้เกิดขึ้นจากการกระทำของเราเองเราก็ตื่นรู้ขึ้นมาเราเข็ดลาพร้อมที่จะสลัดออกได้อย่างง่ายดายเหมือนอย่างที่เราไม่เคยพิจารณารู้เห็นมาก่อนเลยเมื่อมันถอดตัวออกมาเลยแหละโอ้ยเราเนี่ยลุ่มหลงสร้างกรรมชั่วทำให้เราต้องได้รับทุกข์ได้รับโทษไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นอย่างนี้เองใจมันพร้อมที่จะสลัดขึ้นมาได้ทันทีมันเป็นอย่างนี้นะเพราะอะไรความดีความชั่วบุญกรรมทั้งหลายทั้งปวงเราสร้างเราทำขึ้นมาเองจากพฤติกรรมของเราเราพูดถึงเรื่องเหล่านี้เราทิ้งกรรมไม่ได้แท้ที่จริงเรื่องกรรมอย่างเดียวนี่แหละไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ด้วยอำนาจของกรรมไปเป็นมาเป็นมนุษย์ชั้นนั้นชั้นนั้นก็ด้วยอำนาจของกรรมไปเป็นเทวดาชั้นนั้นก็ด้วยอำนาจของกรรมกรรมจึงเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องของกรรมนั้นคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่ามองข้ามเรื่องกรรมศาสนาทุกๆศาสนามีศาสนาใดบ้างสอนเรื่องพฤติกรรมแล้วก็สอนเรื่องผลของกรรมไม่มีเพราะฉะนั้นศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนจึงสอนถูกต้องอย่างมีเหตุมีผลคำว่าเหตุคำว่าผลก็คือเรื่องของกรรมการลงมือสร้างกรรมด้วยพฤติกรรมของเรากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสร้างกรรมดีก็ให้ผลมาในทางที่ดีสร้างกรรมไม่ดีก็ให้ผลในทางที่ไม่ดีทำไมกรรมที่เราทำลงไปแล้วเจตนาก็ตามไม่เจตนาก็ตามนะตกผลึกเป็นวิบากกรรมตกผลึกเป็นวิบากกรรมด้วยเหตุที่กิเลสมันสร้างกรรมให้กับเราทำให้จิตใจของเราได้รับความเศร้าหมองขุ่นมัวกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากผลได้รายได้เป็นเรื่องของกรรมทั้งหมดสัตว์นรกทุกจำพวกอสุรกายทุกจำพวกสัตว์เดรัจฉานทุกจำพวกก็เกิดขึ้นจากผลของวิบากกรรมของเขามนุษย์ชั้นอัจฉริยะมนุษย์ขั้นกลางๆมนุษย์ขั้นเทียบเท่ากับปฐพรหมเหมือนอย่างที่พุทธเจ้าท่านทรงเปรียบเทียบก็เกิดขึ้นจากวิบากกรรมของตัวเองเทวดาชั้นนั้นเกิดขึ้นจากวิบากกรรมของตัวเองคำว่าวิบากกรรมก็คือพฤติกรรมที่เราทำเนี่ยเราขยับขึ้นมาแล้วไม่สูญหายไปไหนลองเราฆ่าสัตว์ปั๊บเนี่ยสมมติอย่างเราถือศีล5เนี่ยเราฆ่าสัตว์ปั๊บศีลเราขาดเรื่องของศีลนะแต่เป็นเรื่องของธรรมแล้วในเมื่อเราฆ่าเขามันก็เป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวเราทำไมกรรมจึงติดตัวเราทำไมกรรมจึงต้องให้คนเพราะมันเป็นเรื่องของเหตุมันเป็นเรื่องของผลการที่เราลงมือสร้างกรรมมันเป็นการลงมือสร้างเหตุในเมื่อเราสร้างเหตุลงไปแล้วผลเราไม่ต้องการมันก็ต้องได้เพราะเราสร้างเหตุลงไปแล้วที่เรียกว่าเหตุสะท้อนผลผลสะท้อนเหตุในโลกนี้ถ้าเราจะพิจารณาแม้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าเราจะพิจารณาไปแล้วสรุปลงมาเป็นเหตุกับผลเหลือแค่เหตุกับผลเท่านั้นธรรมะทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เหลือเหตุกับผลเท่านั้นปฏิจจสมุปบาทที่ท่านแสดงเอาไว้12อย่างก็คือเหตุกับผลอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นผลจากอวิชชา
สังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณก็คือความรู้ความรู้ตัวนี้ก็คือมีผู้รู้กับมีสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาที่เรียกว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณวิญญาณแปลว่าความรู้มันเป็นผลวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเนี่ยนามรูปเป็นผลนามรูปเป็นปัจจัยเกิดอายตนะภายในอายตนะภายนอกอายตนะภายในภายนอกเนี่ยเป็นผลวิญญาณอายตนะภายในภายนอกเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนานี่คือเหตุกับผลเราดูไปที่หลักอริยสัจ4เหตุ2เหตุผล2ผลอริยสัจทั้ง4นะพิจารณาดีนะอริยสัจทั้ง4นี่ท่านพูดถึงเหตุกับผลเหตุ2เหตุผล2ผลเหตุ2เหตุเหตุ1คือสมุทัยเป็นเหตุก่อทุกข์ก่อโทษให้กับเราพอเราหลงหลวมตัวทำให้กับมันแล้วเนี่ยนำทุกข์นำโทษมาให้กับเรามรรคเป็นเหตุพอเราตั้งใจเจริญมรรคตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไปแล้วเนี่ยระงับดับระงับดับความทุกข์ในหัวใจของเราเหตุหนึ่งก่อทุกข์เหตุหนึ่งระงับทุกข์นี่คือเหตุสองเหตุนะผลสองผลคืออะไรผลสองผลก็คือรูปธรรมกับนามธรรมเป็นตัวผลร่างกายของเรากับจิตใจของเราที่ประกอบไปด้วยกองสังขารเป็นตัวผลเกิดขึ้นมาจากสมุทัยคือเหตุมรรคคือเหตุผลตามมาคำว่ามรรคก็คือข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติในรวมทั้งศีลรวมทั้งสมาธิรวมทั้งปัญญาเป็นข้อปฏิบัติขัดเกลาชะล้างอะไรชะล้างสมุทัยสมุทัยนี้ถ้าเราเรียกให้ถูกตามตัวนำตัววิถีกระแสการนำแท้จริงก็คือตัวตัณหาชี้ไปที่ตัณหาชี้ไปที่ไหนชี้ไปที่ใจคือที่ธาตุรู้ที่ผู้รู้ของเราผู้รู้หลงความรู้ของตัวเองก่อทุกข์ก่อโทษจนเป็นกิเลสจนเป็นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในหัวใจของเราด้วยเหตุที่หลายกับหลายกันสั่งสมมาไม่จบไม่สิ้นทำให้เราแก้ยากแก้ลำบากมากเช่นอย่างความโลภทำให้เราแก้ได้ยากมากความโกรธทำให้เราแก้ยากมากเป็นเหตุเราถือตามที่เรียกว่าโทสะจริตโมหะจริตราคะตัณหาเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการที่เราไปสัมผัสแล้วก็ติดอกติดใจเพราะอะไรเพราะมันมีความสุขมันมีรสชาติของมันทำให้เราติดอกติดใจสั่งสมมากี่กับกี่การกี่ปุเรชาติเวลาเรามาต้องการเอาออกมันจึงเป็นการเอาออกที่ยากมากแท้ที่จริงกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนะเราสร้างเราทำขึ้นมาเองแต่ในใจของเรานั้นมีทั้งกิเลสซึ่งเป็นผลผลในทางที่ไม่ดีของใจของเราของผู้รู้ของเราในธาตุรู้ของเรานั้นมีธรรมะเข้ามาด้วยเพราะธรรมะเหล่านั้นเป็นคุณสมบัติของผู้รู้ของธาตุรู้ของเราสามารถชะล้างกันได้แต่ต้องมีผู้รู้มาบอกมาสอนเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตราบใดกับใดกันใดที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไปอุปบัติทุกข์กับสมุทัยเต็มแปร่ในหัวใจของเราสร้างแต่ทุกข์สร้างแต่สมุทัยในหัวใจของเราเองต่อเมื่อกับใดกันใดมีพระพุทธเจ้าไปอุปบัติจึงจะมีปรากฏนิโรธกับมรรคเป็นทุกข์เป็นสมุทัยเป็นนิโรธเป็นมรรคเรามาคิดดูที่ถ้าหากไม่มีพระพุทธเจ้าไปอุปบัติทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนอาศัยว่าเราติดใจกับความสุขแต่ความสุขทั้งนี้เป็นความสุขเห็นแก่ตัวเนื่องจากว่าเราติดสุขเขาก็ติดสุขต่างคนต่างสอดแสวงหาเพราะฉะนั้นเอาอะไรมาชอบด้วยธรรมในเมื่อมนุษย์เราเนี่ยเขาก็มีกำลังเราก็มีกำลังเขาก็มีปัญญาเราก็มีปัญญาในเมื่อต้องการสิ่งเดียวกันจะต้องมีการยื้อแย่งกันจะต้องมีการแย่งชิงกันจะต้องมีการฆ่าแกงกันจะต้องมีการปล้นกันเราไม่ต้องดูที่อื่นเราดูโลกมนุษย์เราเดี๋ยวนี้มีครบหมดมีทั้งคนดีมีทั้งคนชั่วคนดีก็คือทำความชั่วน้อยหน่อยคนชั่วก็ไม่รู้ว่าช่องทางทำความดีคืออะไรหรือมีรู้อยู่แต่ไม่อยากทำไม่ทำเนื่องจากว่าติดความชอบใจเป็นนิสัยมักง่ายชอบไปรับความสะดวกสบายชอบสุขชอบสุขชอบสุขให้ถึงอกถึงใจให้ท่านอกท่านใจเราจึงสร้างเหตุแห่งอนุสัยสร้างเหตุแห่งสมุทัยไม่จบไม่สิ้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบัดแล้วสร้างสิ่งเหล่านี้จนเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองแก้ยากแก้ลำบากมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้ถึงจะมารู้จะมาเข้าใจได้
และแก้พระองค์ได้พิจารณาไปพิจารณามาเข้าหลักปฏิจจสมบัติเข้าหลักเหตุผลคืออริยสัจ4ระยะอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคจึงเป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงได้บรรลุด้วยพระองค์เองอุทกดาบทอลาระดาบทไม่ได้สอนพระองค์นะอุทกดาบทอลาระดาบทอาจารย์ทั้งสองนั่นน่ะสอนเรื่องสมาธิสมาบัติให้กับพระองค์และอาจารย์ทั้งสองท่านก็ติดอยู่แค่นั้นนะพระองค์ไปศึกษากับอลาระดาบทได้สมาบัติ7ไปศึกษากับอุทกดาบทจบสมาบัติ8เธอเรียนความรู้ของเราจบหมดแล้วพระเจ้าย้อนมาดูพระทัยของพระองค์เราจบเรียนจบยังไงในใจของเรายังมีความทุกข์กองเต็มแปร่อยู่ทุกห่วงใยทุกวิตกกังวลเพราะพระองค์เป็นกษัตริย์คิดถึงพิมพาราหุลคิดถึงพระเจ้าสุโธทนะประชาบดีโคตมีอย่างเงี้ยคิดถึงพระญาติพระวงศ์คิดถึงราชบัลลังก์ไพร่ฟ้าประชาชีพระองค์ทรงห่วงใยทรงคิดถึงเอ๊ะถ้าเราจบความรู้เหล่านี้ทำไมเรามีความทุกข์สิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์ทำไมถึงว่าเป็นทุกข์เพราะพระองค์ระลึกย้อนหลังไปแล้วไม่สบายใจห่วงโน้นห่วงนี้ความห่วงเรามีความสุขไหมเราไม่มีความสุขหรอกความห่วงความห่วงใยความวิตกความกังวลบางคนห่วงใยมากวิตกกังวลมากนึกคิดจนเป็นโรคประสาทเงี้ยนี่คือความทุกข์คือกองทุกข์เอ๊ะไม่ใช่พระองค์จึงออกจากอาจารย์ทั้งสองมาบำเพ็ญโดยลำพังสิ้นระยะเวลาถึง6ปีกว่าจะได้มาตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6นั่นเนี่ยอาจารย์ทั้งสองนั้นท่านออกไม่ได้เพราะท่านติดในรูปสมาบัติอรูปสมาบัติเพราะรูปสมาบัติอรูปสมาเวลาเข้าไปแล้วมีความสุขมากบรรดาความสุขในโลกีทั้งหลายเนี่ยรูปสมาบัติอรูปสมาบัติเป็นความสุขสูงสุดอาจารย์ทั้งสองเนี่ยต้องการความสุขก็เข้าสมาบัติต้องการความสุขก็เข้าสมาบัติละความสุขไม่ได้แสดงว่ามีผู้เสพสุขมีผู้ติดสุขแท้ที่จริงความสุขก็คือกิริยาอาการอย่างหนึ่งเท่านั้นเองผู้ที่เข้าไปสัมผัสความสุขเหล่านั้นก็คืออีกผู้หนึ่งผู้นี้คืออะไรคือเงามืดของอัตตาตัวตนที่มันโผล่ขึ้นในหัวใจดวงนั้นเองเนี่ยเป็นเหตุให้ยึดความสุขละความสุขไม่ได้ปล่อยความสุขไม่ได้แต่อานิสงส์สูงมากอานิสงส์สูงสุดดับชีวชนไปแล้วโอ้ไปเกิดในอรูปภพเนี่ยอายุมากมายมหาศาล 84,000 กับนู่นสวยความสุขอยู่บนนั้นมีแต่เรื่องของธรรมกับความสุขไม่มีเกี่ยวกับเรื่องกับกิเลสทั้งนั้นเพราะอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่เป็นธรรมไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นกิเลสและไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นกามเป็นอารมณ์ที่เป็นธรรมอารมณ์ที่เป็นธรรมคืออารมณ์ที่เป็นรูปประฌานอารมณ์ที่เป็นอรูปประฌานเนี่ยมีความสุขอยู่อย่างนั้นแหละละไม่ได้ว่าไม่ได้ความสุขด้วยเหตุที่ไม่ได้พิจารณาเพื่อทำลายอัตตาจึงมีผู้เสพสุขจึงมีกิริยาแห่งความสุขไปปรากฏในหัวใจดวงนั้นอัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมายิ่งอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไรความถือเนื้อถือตัวมันก็โผล่ขึ้นมันก็มีขึ้นความยึดถือก็ยิ่งเหนียวแน่นมั่นคงเพิ่มขึ้นพระญาณพุทธเจ้าท่านเข้าถึงไปแล้วนี่โอ้ไม่ใช่พระองค์จึงหันมาพิจารณาศาสนาธรรมของพระองค์จึงอุบัติมาท่ามกลางอัตตาอนัตตาของพระองค์เนี่ยอุบัติมาท่ามกลางอัตตาศาสนาของอื่นเขายึดถืออัตตาเช่นอย่างศาสนาของอาจารย์ทั้งสองนั่นน่ะเป็นศาสนาธรรมแห่งอัตตาอัตตาคือมีตัวมีตนถ้าไม่มีตัวไม่มีตนเอาอะไรมาสุขแน่ถ้าไม่มีตัวมีตนเอาอะไรมาสุขเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องยึดเอาไว้ยึดความเป็นตัวเป็นตนมันปล่อยยากมั้ยปล่อยง่ายมั้ยปล่อยไม่ง่ายเลยปล่อยยากมากถ้าไม่มีพระปรีชาสามารถตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามาชี้ตรงนี้เนี่ยใครจะไปกระจายออกได้ความเป็นอัตตาเต็มแปร่อยู่ในนั้นแหละอย่าลืมว่าพวกเราได้รับความทุกข์เดือดร้อนอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะอัตตานี่แหละมันโผล่ขึ้นมาเพราะมีอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมามีเรามีของเรามีการถือเนื้อถือตัวมีการทิฏฐิมีการถือทิฏฐิถือมานะที่เราถือตัวทุกตัวมีความเป็นตัวว่างั้นเถอะมีเรามีเขามีสูงมีต่ำมีเปรียบเทียบมีเทียบเคียงต่างคนต่างสอบต่างแสวงหาเพราะอัตตาตัวตนมันเต็มมันแปร่อยู่ในนี้ไม่เคยพิจารณาย่อยละเอียดให้ลึกเข้าไปอีกนะแต่พระพุทธเจ้าท่านย่อยละเอียดจนไม่มีอัตตาที่ไหนรูปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าข้าในอนัตตาในอนัตตลักขณสูตรพระองค์ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ในเมื่อรูปเป็นสุข
เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะในเมื่อรูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาพระเจ้าค่ะถามแล้วก็ตอบพร้อมถามแล้วก็ตอบพร้อมถามแล้วก็ตอบพร้อมหมายความว่าเข้าถึง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 จบอนัตตาทำให้ปัญจวัคคีย์เหล่านั้นเบื่อหน่ายคลายจากวิมุตติแล้วก็หลุดพ้นมีญาณรู้ตามหลังว่าหลุดพ้นแล้วที่เรียกว่าญาณทัศนะญาณทัศน์รู้ตามหลังมาว่าหลุดพ้นแล้วนี่ที่พุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมะที่เกิดขึ้นในหัวใจของพระองค์เองก็เช่นเดียวกันเป็นปัจจัตตังเป็นสันทิฏฐิโกเกิดขึ้นในพระสาวกองค์ไหนก็ตามเป็นปัจจัตตังเป็นสันทิฏฐิโกอันนี้เราเทียบได้เราไม่ต้องให้ใครไปบอกไปสอนให้ไม่ต้องให้ใครไปทายเราทราบเรารู้ได้โดยตัวของตัวเองเหมือนความโลภเกิดขึ้นในหัวใจของเราเรารู้เองความโกรธเกิดขึ้นในหัวใจของเราเรารู้เองราคะตัณหาเกิดขึ้นในหัวใจของเราเรารู้เองถ้าหากเราตั้งใจจะแก้เราย้อนมาโอ้ความโลภเป็นอันตรายกับธรรมพิจารณาย่อยสลายจ่อสติปัญญาจ่อเข้าไปสิ่งเหล่านั้นมันก็ละลายไปท่านทั้งหลายลองเพ่งพิจารณาจ่อเข้าไปละลายหรือไม่ละลายความโกรธเราต้องตั้งสติตั้งปัญญาพิจารณาจ่อย้อนเข้าไปที่ผู้รู้ของเราเนี่ยละลายหรือไม่ละลายลองจ่อเข้าไปดูสิรวมไปถึงราคะตัณหาย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปมันจะละเอียดลึกเข้าไปถึงเหตุปัจจัยต้นตอที่แท้จริงที่ทำให้เราหลงเนี่ยมันสามารถเข้าไปถึงความละเอียดมันมีสัจจะของมันนะเพราะฉะนั้นท่านเรียกว่าทุกขสัจทุกขสัจท่านเรียกว่าสัจจะสัจธรรมสัจธรรมแม้แต่สมุทัยมันก็เป็นสัจธรรมในตัวของมันความโลภมันก็เป็นสัจธรรมของมันความโกรธก็เป็นสัจธรรมของจ่อไปแล้วไปเห็นสิ่งเหล่านั้นเห็นสิ่งเหล่านั้นคือเห็นสัจจะจ่อไปแล้วไปเห็นกามราคะทั้งหลายที่กำเริบในหัวใจของเราโอ้กำเริบมาถึงกายจ่อไปที่กายละลายที่กายจ่อมาที่ใจละลายที่ใจเอาอะไรจ่อเอาสติจ่อเอาปัญญาจ่อเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญาจ่อเพราะฉะนั้นหลักของศีลสมาธิปัญญาที่พระเจ้าท่านทรงแสดงในธรรมจักรวัฒนสูตรจึงมาตรงนี้มาคลี่คลายศีลสมาธิปัญญากับปฏิจจสมุปบาทกับหลักอริยสัจ4ล้อมรวมมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผู้ทำงานผู้เดียวคือใจดวงนั้นนี่คือวิธีหนึ่งที่เราพิจารณาคลี่คลายไปแล้วแล้วก็เป็นต้นตอเป็นเส้นทางแล้วก็เป็นทางดำเนินหรือเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธะเป็นสาวกพุทธะเข้ามารู้ข้อเท็จจริงตรงนี้เข้าไปเห็นสัจธรรมความโลภเรามองเห็นได้ไหมมองเห็นได้ย้อนเข้าไปที่จิตของเราเราจะเห็นเวลามันเกิดมันเกิดที่มันเกิดที่ใจของเรานะมันเกิดที่ผู้รู้ของเราธาตุรู้ของเราสติก็เกิดที่จิตเกิดที่ธาตุรู้ของเราปัญญาก็เกิดที่จิตเกิดที่ธาตุรู้ของเราดูไปให้เห็นสัจแต่ว่ารู้ให้เห็นสัจแต่ว่ารู้หมดอัตตาหมดตัวตนเห็นแต่กิริยาอาการของมันมองให้ทะลุไปอย่างนี้มันเป็นการย่อยสิ่งเหล่านี้ย่อยสลายย่อยให้ละเอียดจนหมดความเป็นตัวเป็นตนเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติพระองค์จึงให้เราแยกแยะธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมวิภาคธรรมวิภาคเรามาดูพระองค์ให้เราพิจารณาอาการ32ให้แยกแยะเพราะความเป็นก้อนเป็นแท่งความเป็นตัวเป็นตนนี่แหละเราสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตนเราสำคัญไอ้สิ่งที่เป็นก้อนเป็นแท่งเนี่ยว่าเป็นตนวิธีการของพระองค์จึงให้เรามาย่อยสลายพิจารณามาที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังย่อยสลายเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เราพิจารณาเอาผมมาไว้กองหนึ่งขนมาไว้กองหนึ่งเล็บมาไว้กองหนึ่งฟันไว้กองหนึ่งอาการ32มองกองไว้เป็นกองและไอ้ความเป็นก้อนเป็นแท่งหัว1แขน2ลำตัว1ขา2เนี่ยมันก็หายไปแล้วมันหายความสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนรูปลักษณะแบบนี้ที่ว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็หายไปแล้วท่านให้เราพิจารณาเพื่อทำลายความเป็นอัตตานอกจากนั้นแล้วมันตกผลึกไปที่ใจที่เรียกว่าสัญญาโดยท่านจึงให้เอาสัญญาแล้วมาจิ้มสัญญาเอาสัญญานี่มาจิ้มสัญญาท่านให้อะไรให้เราเจริญอนัตตสัญญาเนี่ยให้เราเจริญอัตถิกสัญญาสำคัญว่าเป็นกระดูกให้เราเจริญอสุภสัญญาให้เราเจริญมรณะสัญญา
ถ้าให้เราเจริญสัญญาสัญญาเหล่านี้เป็นมรรคเนื่องจากว่าสัญญาที่มันถูกกิเลสครอบคลุมอยู่ในหัวใจของเราถูกสัญญาที่กิเลสยึดไปเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในหัวใจของเราทำให้เรายึดเราเกาะเป็นตัวเป็นตนอยู่ในหัวใจของเรานี่เรามาพูดถึงรูปกายสมมติเราไปแยกออกหมดแล้วไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนอันนั้นเป็นชิ้นอันนั้นเป็นชิ้นอันนั้นเป็นชิ้นนั้นเป็นอาการอย่างหนึ่งอันนั้นเป็นอาการอย่างหนึ่งอันนั้นเป็นอาการอย่างนี่วิธีการที่พุทธเจ้าท่านให้เราพิจารณานอกจากนั้นแล้วมันตกผลึกไปที่ใจเป็นสัญญาท่านจึงให้เอาสัญญาที่เป็นมรรคมาแท้มาแก้ไปดูที่พุทธเจ้าท่านทรงสอนพระอานนท์สัญญาทั้ง10อย่างไปดูบทใดบทหนึ่งให้เราเอามาเจริญเจริญในหัวใจของเราเพื่อเป็นการทําลายอัตตาที่มีอยู่ในสัญญาในหัวใจของเรามันตกผลึกในหัวใจของเรานะสัญญาเหล่านี้เรานั่งพิจารณาอัตภาพร่างกายของเราถึงว่าร่างกายของเราเป็นอสุภะเราพิจารณาเพื่อทำลายความรักความกำหนัดความยินดีความพอใจในรูปนั้นๆอันนี้เป็นหลักใหญ่เลยแหละอันนี้เป็นเรื่องของกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นเรื่องของกามคุณคำว่าโผฏฐัพพะคือความกระทบเช่นอย่างกายกระทบกายเกิดโผฏฐัพพะแต่ใจเป็นคนเสพสุขหรือกายไปสัมผัสนู้นไปสัมผัสนี้ใจเป็นผู้เสพรับรู้รับทราบสิ่งเหล่านั้นเราย้อนมาพิจารณาที่ความรู้สึกเหล่านี้ที่เรียกว่าเกณฑ์แห่งความกระทบเกณฑ์แห่งความกระทบคือเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาอุเบกขาเวทนาเวลาใจของเราปกติใจของเราจะไม่อยู่ตัวเดียวไม่อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวใจจะเป็นสองกับอารมณ์เสมอเราพิจารณาลองดูโอกาสที่จิตจะอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเหมือนอย่างเราเข้าฌานสงบก็เงียบอย่างนี้มีน้อยมียากจิตของเราเป็นปกติธรรมดามันจะวิ่งขึ้นสู่วิถีถ้าไม่ขึ้นสู่วิถีมันก็นึกคิดปรุงอยู่ในหัวใจของเรานั่นแหละเป็นสองกับอารมณ์เป็นธรรมารมณ์ทั้งหมดนี่เป็นธรรมะทั้งนั้นที่พูดออกมาทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมะที่อยู่ในหัวใจของเราท่านอย่ามองออกนอกตัวและคำพูดทั้งหลายทั้งปวงนี่มันเป็นคำพูดที่เอาในหลักที่ท่านพูดเอาไว้เอามาพูดคำพูดหรือชื่อทั้งหมดนั้นเป็นนามแต่มันมีอรรถสาระอยู่ในหัวใจของเราทุกอย่างทุกเรื่องเลยนะท่านพูดถึงกิเลสเนี่ยมันมีอยู่ในหัวใจของเรากิเลสแปลว่าความเศร้าหมองของความคือความโลภความโกรธย้อนมาที่หัวใจของเรามีไหมแต่ชื่อของมันเนี่ยท่านเอามาให้เราได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นสัตธรรมพระสัตธรรมท่านจะไปทิ้งได้ยังไงปริยัติปฏิบัติปฏิเวททิ้งไม่ได้ถ้าท่านทิ้งปริยัติก็คือท่านทิ้งหลักบางทีที่เราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นบางทีถูกหลักหรือผิดหลักเราก็ไม่รู้เราทราบไม่ได้ถ้าหากเราไม่ทิ้งหลักเราไม่หลงหลักพุทธเจ้าท่านจึงให้ประกอบไปด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่คือพระสัตธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีแต่ปฏิบัติและมีปฏิเวทพระองค์ก็ได้ยินได้ฟังมาด้วยประกอบกับที่พระองค์ตั้งใจปฏิบัติไปด้วยพอเวลาพระองค์สำเร็จรูปออกมาแล้วเป็นสมบัติของพระองค์มาปรับเปลี่ยนเหมือนกับมาตั้งเป็นหลักเกณฑ์บอกสอนเราคำบอกคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังนั่นแหละเป็นปริยัติเราตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้ใจของเราเป็นไปตามนั้นคือปฏิบัติผลที่เป็นไปตามนั้นเป็นปฏิเวทเราทิ้งกันไม่ได้นะเราทิ้งกันไม่ได้ถ้าเราทิ้งแล้วเราก็หลงทันทีเหมือนอย่างที่เราใช้คำว่าไม่มีกายไม่มีเวทนาไม่มีกายไม่มีเวทนากายในตัวของมันก็มีเวทนากายมีสุขไหมมีทุกข์ไหมกายสบายดีไหมกายทุกข์ไหมกายเจ็บไหมกายปวดไหมกายเบาสบายไหมนั่นมันมีเวทนาในตัวของมันคำว่าเวทนาในที่นี้ท่านหมายถึงนามธรรมตัวความรู้ที่เกิดขึ้นที่จิตของเราเนี่ยจะเรียกว่าเวทนารู้อย่างหนึ่งทำให้เราชอบใจพอใจเป็นสุขเวทนารู้อย่างหนึ่งทำให้เราไม่ชอบใจไม่พอใจเป็นทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นทั้งกายก็ตามทั้งใจก็ตามมีเวทนาอมแปรอยู่ในนั้นการที่เราพูดว่าไม่มีกายไม่มีเวทนาก็ไม่มีเวทนาหมายความว่าเช่นอย่างพระอรหันต์เนี่ยท่านละกายได้แล้วท่านละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้แล้วเนี่ยหลวงตาท่านพูดเต็มปากพวกเราได้ยินได้ฟังจิตพระอรหันต์ไม่มีเวทนาจิตพระอรหันต์ไม่รู้ว่าดีไม่รู้ว่าชั่วอย่างนั้นหรือไม่ใช่
ท่านรู้หมดแล้วแท้ความรู้สึกเหล่านั้นจิตของท่านไม่ได้อมแปรเข้าไปสถิตอยู่ในหัวใจของท่านอารมณ์เหล่านั้นซึมซาบเข้าไปสู่หัวใจของท่านไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงเปรียบเทียบกับเหมือนกับใบบัวใบบัวน้ำกลิ้งบนใบบัวน้ำมันไม่ซึมซับลงไปในใบบัวอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงตราบใดที่พระอรหันต์ท่านยังไม่ถึงอนุปาทิเสสนิพพานท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหมือนเรารู้สึกเหมือนเรารู้ทุกข์เหมือนเราแต่ท่านไม่ได้หมายมั่นสำคัญมั่นหมายยึดอารมณ์เหล่าใดแม้แต่อย่างเดียวผู้รู้ที่บริสุทธิ์นั้นน่ะไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาไม่มีทุกขเวทนาที่ท่านเรียกว่าละสุขได้ละทุกข์ได้ละสุขได้ละทุกข์ได้ละกล้าได้ละกลัวได้ความกล้าท่านก็ไม่มีความกลัวท่านก็ไม่มีละความสุขรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยไม่จำเป็นต้องปล่อยถ้าหากถึงขีดถึงขั้นที่บรรลุแล้วก็สำเร็จรูปเป็นรูปแบบญาณทัศนะเข้าถึงญาณทัศนะเข้าถึงความสำเร็จรูปแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีการขยับเคลื่อนไปอย่างอื่นถ้าไม่ถึงขั้นนี้แล้วยังจะต้องเปลี่ยนแปลงยังต้องกระเริ่มยังจะต้องมีเราจะต้องเปลี่ยนแต่ถึงขั้นที่บอกว่าไม่กำเริบมีอยู่ในหัวใจตรงนั้นตรงนั้นคือการเข้าถึงอย่างแท้จริงนี่เราพูดถึงพระจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอรหันต์ท่านว่าไม่มีเวทนาแต่สำหรับจิตของพวกเรานั้นมีเวทนาเรามีกายก็ตามไม่มีเวทกายก็ตามใจนั่นแหละทำให้เรารับทราบเวทนาเวทนาแปลว่าความสวยอารมณ์แท้ที่จริงมันเป็นกิริยาความรับรู้รับทราบของใจของเราการพูดทันทีถ้าเราเทียบเคียงมาที่หลักเกณฑ์บางครั้งก็พูดผิดเหมือนกันบางครั้งถ้าเราไม่ได้พิจารณาใคร่ครวญตามเราก็มารู้ผิดแต่ถ้าผู้ที่จับหลักได้อย่างแม่นยำแน่นหนามันคงเนี่ยโอ้พูดผิดก็มีนะพูดถูกก็มีนะนี่คือการทิ้งหลักการทิ้งหลักทำให้เราพูดผิดได้นะพูดผิดหลักคือโยงผิดหลักโยงผิดหลักสัจธรรมในตัวของตัวในใจของเราเองมันสามารถโยงผิดได้เพราะฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิมันจึงเกิดขึ้นได้สัมมาทิฏฐิจึงสามารถเกิดขึ้นได้สัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐินำผลมาก็ต่างกันอีกสัมมาทิฏฐินำผลคือความสุขความเจริญมาให้เรามิจฉาทิฏฐินำความทุกข์มาให้เราความรู้ที่เป็นที่อยู่ในอำนาจของกิเลสตัณหาทั้งหมดเป็นความรู้ของมิจฉาทิฏฐิทำให้เราสำคัญมั่นหมายผิดไปทั้งหมดและมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดนี้ใครสร้างใครทำให้กับเราเราสร้างเราทำมาเองใครสังสมให้เราเราสังสมมาเองเราฉาบทาให้กับเรามาเองเราอมเราปนเปื้อนมากับหัวใจของเราเองมันเป็นผลผลที่เกิดขึ้นมากับผู้รู้ของเรากว่าจะมารู้สึกตัวต่อมีพระสัจจะที่มีพระพุทธเจ้ามาอุปัฏฐานได้โอ้ยแน่นหนามันคงขนาดไหนแน่นหนามันคงจนถึงขั้นขัดยากเกลายากชักลากยางริบล้างยากแต่อารมณ์ในปัจจุบันนี่สำคัญที่สุดนะอารมณ์ในปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นเราสั่งสมมากี่กับกี่การกี่ปุริชาติมาแล้วก็ตามในขณะที่เราตั้งใจปฏิบัติชะล้างอารมณ์เฉพาะหน้าในขณะปัจจุบันของเราจึงเป็นอารมณ์ที่สำคัญที่สุดเรามาดูหน้างานของเราหน้างานของเราหมายว่าตอนนี้เรานั่งตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธสิ่งที่เราควรมีกำกับก็คือสติธรรมสัมปชัญญะธรรมความตื่นรู้ของจิตเราทุกระยะทุกเวลาประกอบกับคำว่าพุทโธ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 ในขณะนั้นกิเลสไม่ก่อในหัวใจของเรานะกิเลสเกิดขึ้นในหัวใจของเราไม่ได้ตัณหาแสดงโดดดิ้นในหัวใจของเราไม่ได้เพราะฉะนั้นตัณหาเหล่านั้นสงบระงับไปคำว่าตัณหาก็คืออะไรมันก็กิริยาความอยากความดิ้นรนทะเยอทะยานของใจของเราดูไปแล้วมันเหมือนกับมันมีตัวมีตนไม่ใช่เรานั่งอยู่นี้เราย้อนไปที่ใจของเรามันอยากเห็นอะไรบ้างถ้าเราพยายามจ่อลงไปเราจะเห็นความอยากนะความอยากในใจของเราความอยากก็คือมันมารับรู้รับทราบเกี่ยวกับอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องนั่นเองบางทีมันก็เกิดธรรมอารมณ์ในหัวใจของเรามันโผล่ขึ้นมาพอธรรมอารมณ์โผล่ขึ้นมาปั๊บโอ้อารมณ์นี้ดีความอยากก็เกิดขึ้นตามมานี่คือความอยากที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทำให้เรามันไม่มีตัวไม่มีตน
พราะฉะนั้นความอยากเหล่านี้ถ้าเราแก้ได้มันเป็นสมุทัยมันเป็นสัจธรรมที่ไม่มีตัวไม่มีตนปลิ้นหน้าหายไปเลยไม่มีตัวไม่มีตนหลังจากปลิ้นหน้าหายไปแล้วสิ่งที่เป็นวิบากกรรมคืออัตภาพร่างกายยังมีอยู่ยังเหลืออยู่แต่ตัณหาในหัวใจมันหมดไปแล้วสัจธรรมตัวนี้เราแก้ได้แล้วเราจิ้มไปละลายหายทิ้งไปหมดแล้วไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีก้อนไม่มีแท่งไม่มีกิริยาอาการใดๆหลงเหลืออยู่มีแต่ว่าสัจธรรมที่ไม่มีตัวมีตนให้ปรากฏนิโรธเหลือผลให้ปรากฏที่หัวใจของเรามรรคคือเราตั้งใจดำเนินตามไปแล้วประพฤติปฏิบัติตามไปแล้วจนปรากฏเป็นผลเป็นนิโรธแต่ว่าสมุทัยที่เป็นเหตุก่อทุกข์ก่อโทษให้กับภพชาติของเราเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยชักล้างไปหมดแล้วเราหมุนมาตรงนี้แค่นี้ถ้าหากเราขาดสติขาดสัมปชัญญะต่อหน้างานของเราตัณหาเรานี่มันโผล่ขึ้นมาตราบใดที่เราดูประกอบกันต่อเนื่องให้ความสงบของเราต่อเนื่องไปเรื่อยๆตัณหาเกิดไม่ได้จิตของเราสงบอยู่ในขั้นวิตกวิจารก็ถือว่าอยู่ในขั้นของความสงบเนี่ยเราจะไม่พูดได้ยังไงเราไม่พูดถ้าเราไม่พูดไม่รู้เอาอะไรมาฟังถ้าเราจ่อไปที่ข้างในหัวใจของเราจะมีอะไรเราทราบด้วยตัวของตัวเราเองเพราะฉะนั้นการแสดงมันจะต้องมีบัญญัติออกมาเพราะว่าบัญญัติเหล่านั้นมันสอบเข้าไปข้างในที่เรียกว่าอัตถสาระอัตถสาระมันมากับอะไรมันก็มากับลมปากนี่แหละคำพูดมันไม่มีอะไรมีแต่ลมปากแต่ในลมปากนั้นมันมีบัญญัติมันมีอัตถมันมีสาระที่เรียกว่าอัตถธรรมสาระธรรมอัตถธรรมสาระธรรมอัตถสาระธรรมเนี่ยคือความรู้ที่ไปสัมผัสหัวใจของเราหัวใจของเรากี่ดวงกี่ดวงมันจะไปสัมผัสไม่เท่ากันตามภูมิรู้ความสามารถในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นเราพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตัดจึงท่านจึงทรงตั้งเอาไว้อุคติจันโยวิปยีตันโยนยะปะทะประมัตระดับภูมิรู้ในใจของเราอุคติจันโยพร้อมที่จะรู้เร็วตั้งหัวข้อขึ้นมาโรทันทีวิปยีตันโยขยายความไปบ้างสองรอบสามรอบเนยยะพิจารณาไปพิจารณามากล่อมไปกล่อมมาขัดไปขัดมากล่าวไปกล่าวมาถ้าเป็นประเภทดินก็คือดินทรายแล้วก็มีดินเหนียวปนอยู่ในนั้นแหละทีแรกกับปั้นก็ไม่ค่อยจะติดหรอกปั้นก็ร่วงปั้นก็ร่วงปั้นก็ร่วงด้วยเหตุที่มีดินเหนียวปนอยู่ในนั้นตีเข้าไปตกเข้าไปตีเข้าไปตกเข้าไปแล้วก็รู้จักพระค้าประคอก็เป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นแท่งขึ้นมาที่เรียกว่าปั้นติดปั้นติดแต่ประเภทนิยปรมานั่นคือปั้นไม่ติดมีที่ดินทรายล้วนๆแล้วดินทรายมาปั้นให้เป็นก้อนเป็นแท่งจะเป็นก้อนเป็นแท่งไม่ได้เนี่ยจิตใจระดับจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันจงเปรียบเทียบไปที่ต้นบัวบัวพร้อมที่จะบานบัวอยู่เสมอน้ำพร้อมจะยืดไปโผล่พ้นไปพ้นน้ำบัวอยู่กลางๆน้ำพร้อมที่จะปริ่มเสมอน้ำแล้วก็บัวที่อยู่ในตมในโคลนอย่าลืมว่าธรรมชาติของบัวนั้นน่ะมันถูกผลักดันโดยธรรมชาติของมันถ้าไม่มีเต่าไม่มีปลามันก็ยืดเข้ามายืดเข้ามายืดไปจนได้กลางน้ำแน่ปลามันชอบหากินอยู่ติดกับดินเนี่ยโอกาสที่มันจะกินเนื้ออ่อนยอดอ่อนของดอกบัวดอกนั้นมันก็โผล่ไปแล้วมันก็พ้นไปแล้วมันไม่เหมือนหัวใจของมนุษย์เราถ้าหากเราไม่ใช้อาศัยความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามที่จะมาปลุกฟื้นฟูจิตใจของตัวเราเองไม่มีโอกาสที่เราจะขยับขึ้นไปได้ยิ่งเราไปเสริมมิจฉาทิฏฐิให้มืดจมมิดเข้าไปแล้วก็หมดแล้วไม่ได้คิดถึงเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องนรกสวรรค์ขอให้ปล่อยใจขอให้ปล่อยใจเสพความสุขให้ถึงอกถึงใจมีความสุขเสี้ยววินาทีเดียวทุกทั้งวันก็ยังยอมขอให้ได้รับความสุขอันนั้นเรารู้แต่เขาติดยาบ้ายาเสพติดอะไรต่ออะไรสารพัดนี่แหละติดความสุขนิดๆหน่อยๆนะไม่ได้มองความทุกข์ของมันแท้ที่จริงทั้งหมดนั่นคือความทุกข์คือกองทุกข์สุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามถ้าหากเราจะพูดตามหลักทั้งหมดก็คือทุกขเวทนาทุกขเวทนาเพราะมันจะขยับไปเรื่อยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยมันไม่ใช่สุขโดยความบริสุทธิ์อันเกิดขึ้นจากความสงบด้วยสมาธิอันเกิดขึ้นจากความสงบด้วยปัญญาถอนรากถอนโคนได้นี่เราพยายามพูดไปที่หัวใจของเราหัวใจของเราเจริญสติเราจะเจริญสมถะเราก็ขาดสติไม่ได้
เราจะเจริญสติสติวิปัสสนาเนี่ยเราเรียกว่ามหาสติมหาสติใช้ความรู้ตัวอยู่ทุกระยะทุกเวลาใช้ความรู้ตัวอยู่ทุกระยะทุกเวลาบางครั้งจิตไม่ได้เข้าลงลึกถึงขั้นเข้าสมาบัติขั้นนั้นขั้นนั้นขั้นนั้นก็ตามแต่อาศัยความรู้ต่อเนื่องเองสามารถชะล้างละสิ่งเหล่านั้นได้ละสิ่งเหล่านั้นได้ท่านจึงพูดเอาไว้ว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเจริญแต่ปัญญาอย่างเดียวแต่มันก็มีความสงบอย่างนั้นไอ้คำว่าความสงบในนี้นี่หมายความว่าตัณหามันสงบตัณหาที่มันจะโผล่ขึ้นในหัวใจของเราไม่ได้เพราะอารมณ์ที่เด่นชัดที่สุดที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราเกิดขึ้นครั้งละหนึ่งอารมณ์อารมณ์ใหม่จะทับอารมณ์เก่าเสมออย่าลืมสมมติอารมณ์เก่าเราทำไปแล้วมันจางไปจางไปจางไปอารมณ์ใหม่ทับเข้ามาอีกแล้วเกิดขึ้นจากการพลิกขณะของจิตเป็นอารมณ์ใหญ่กว่าทับอารมณ์เก่าไปแล้วเนี่ยเช่นอย่างเราเจริญบทธรรมพุทโธ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 เราพยายามทำให้ใหญ่ให้ต่อเนื่องไปสักหน่อยหนึ่งมันจะมีความอ่อนแรงลงก็ให้มันหมดกำลังหมดแรงสติเริ่มจางลงจางลงจางลงโผล่ขึ้นมาอารมณ์ใหม่ทับเข้าไปแล้วพุทโธหายนี่คือพุทโธหายวิธีการที่พุทธเจ้าท่านสอนนั้นท่านให้เราเจริญอารมณ์ให้เด่นชัดหนึ่งอารมณ์เพราะอารมณ์เด่นชัดที่ใจของเราครั้งละหนึ่งอารมณ์นะไม่ใช่สองสามอารมณ์นะถ้าสองสามอารมณ์ชัดไม่ได้สักอย่างด้วยเหตุที่ชัดได้หนึ่งอารมณ์ท่านจึงให้ประคองอารมณ์หนึ่งเดียวนี่แหละให้ยาวพืชไปการเจริญตามหลักมหาสติปัฏฐานนะพระองค์ยังทรงตรัสอานิสงส์ไว้7วัน7เดือน7ปีทํายังไงจะได้7วัน7เดือน7ปีเนี่ยบางคนมีความสามารถ7วันอย่างน้อยได้เป็นพระโสดาบันอย่างสูงสุดได้เป็นพระอรหันต์ผู้ที่มีความสามารถอย่างนั้น7เดือน7ปีโอ้เจริญอย่างยากอย่างลําบากแต่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง7ปีอย่างต่ำสุดได้เป็นพระโสดาบันอย่างสูงสุดได้เป็นพระอรหันต์อย่างสูงสุดได้เป็นพระอรหันต์7วัน7เดือน7ปีนะแต่ทำยังไง7วัน7เดือน7ปีถึงจะได้พยายามเจริญอารมณ์ที่เด่นชัดนี่แหละให้ต่อเนื่องพืชเพื่อไม่ให้ความชั่วทั้งหลายที่มันมีอยู่ในหัวใจของเรามันโผล่ขึ้นมาได้มันจึงจะมีแต่อารมณ์ที่เป็นธรรมทำกรรมวิบากทำกรรมวิบากตราบใดที่เราดำริธรรมผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมทั้งหมดด้วยเหตุที่มันมีทั้งธรรมทั้งกิเลสก็เพราะว่าเราดำริผิดเราดำริถูกเราดำริเหตุเพื่อกิเลสเราดำริเหตุเพื่อธรรมมันจึงมีทั้งธรรมทั้งกิเลสปนเปื้อนมาหัวใจของเราการที่เราเอาธรรมคือคุณสมบัติของใจเอามาใช้ดำริกิเลสสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสเรามาดำริธรรมก็เป็นเหตุให้เกิดธรรมแต่ว่าธรรมต้องชนะกิเลสธรรมต้องชนะกิเลสเมื่ออย่างที่พุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้แล้วนี่เองท่านจึงให้เจริญต่อเนื่องอย่างนี้แหละเราจะเจริญมหาสติจะพิจารณากายก็ตามเวทนาก็ตามจิตก็ตามธรรมก็ตามอาศัยสติในเป็นพืชเอากายเวทนาหรือจิตหรือธรรมเป็นอารมณ์คำว่าเป็นอารมณ์ก็คือให้เป็นเพื่อนสองกับใจของเรากับผู้รู้ของเราอาศัยสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องเชื่อมประสานมัดยึดโยงเอาไว้เราจะเจริญกายมันก็ถึงเวทนาถึงจิตถึงธรรมเราจะเจริญเวทนาก็เท่ากับพิจารณากายเท่ากับพิจารณาจิตก็เท่ากับพิจารณาจิตก็เท่ากับดูกายเท่ากับดูธรรมพิจารณาธรรมก็คือพิจารณาอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วอยู่ในหัวใจของเราเช่นอย่างเราพิจารณานิวรณ์ทั้ง5เนี่ยพิจารณาถึงกามฉันทะพิจารณาไปพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องบทธรรมอันนี้เป็นอารมณ์ที่เป็นธรรมที่ท่านตั้งเอาไว้ให้เราพิจารณาอารมณ์ใดๆก็ตามที่ล่วงเข้าไปในหัวใจของเรามันกลายเป็นสัญญาอารมณ์สัญญาอารมณ์ทั้งหมดนี้ท่านเรียกว่าธรรมารมณ์เอาธรรมารมณ์นี่แหละมาพิจารณาท่านเรียกว่าพิจารณาธรรมเราจะพิจารณาจิตเราจะพิจารณาจิตละเอียดล้วนๆอย่างเดียวเราก็พิจารณาไม่ได้เราจะต้องพิจารณาอารมณ์ที่จิตเข้าไปเกี่ยวข้องในหลักของมหาสติปัฏฐานท่านเรียกว่าให้พิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตมันมีธรรมอีกชนิดหนึ่งก็คือผลของธรรมเช่นอย่างเราตั้งใจพิจารณาด้วยปัญญาเนี่ยพิจารณาไปแล้วเกิดความสว่างเกิดปีติเกิดความตื่นเกิดความรู้เกิดญาณเกิดปีติเกิดความสุขเนี่ยอะไรโผล่ขึ้นมาท่านให้จับมาพิจารณา
ย่อยสลายอะไรโผล่ขึ้นมาท่านให้จับมาพิจารณาย่อยสลายแม้แต่ผลปรากฏขึ้นมาท่านก็ไม่ให้ปล่อยไม่ให้ปล่อยให้หลุดไม่หลุดมือไปให้ท่านให้จับมาพิจารณาแล้วให้ย่อยสลายถ้าหากเราไม่จับมาพิจารณาเราไม่ย่อยไม่สลายเราก็ยึดผลเหล่านั้นเช่นยึดความสว่างเรานั่งไปแล้วไปเห็นความสว่างโอ้ยเอาไปคุยเป็นฟุ้งเป็นแฝไปยึดความสว่างมันก็เป็นเรื่องของกิเลสแม้แต่ยึดญาณทัศนะอย่างใดอย่างหนึ่งที่ยังไม่ถึงขั้นที่สุดของญาณทัศนะมันก็เป็นเรื่องของกิเลสที่เรียกว่าวิปัสสนูกิเลสวิปัสสนูกิเลสมันเป็นปัญญาอยู่แต่มันเป็นปัญญาที่ยังถูกยึดอยู่ยังมีอุปาทานอยู่ยังยึดอยู่อันนี้คือผลของการปฏิบัติธรรมนะหนึ่งอารมณ์ที่เป็นธรรมเราพิจารณาอารมณ์ที่เป็นธรรมในหลักของธรรมารมณ์นะสองธรรมะที่คือผลที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราผลเราได้เกิดขึ้นมาท่านจำมาพิจารณาย่อยสลายสิ่งที่จะคงค้างเหลืออยู่ในหัวใจของเราละเอียดลึกซึ้งมากไปกว่านั้นอีกด้วยเหตุที่เรายังไม่ได้ย่อยยังไม่สลายแค่ว่าเรากลืนทั้งกระดูกเรากลืนทั้งกล้ามเรากลืนทั้งกระดูกก็ยังคายอยู่นั้นสักหน่อยหนึ่งโผล่ขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาอีกเพราะยังมันยังไม่ตายชักล้างยังไม่บริสุทธิ์นี่การพิจารณากายเวทนาจิตธรรมคือมหาสติปัฏฐานทั้งสี่นี่แหละมหาสติปัฏฐานทั้งสี่เอ่ยปฏิจจสมุปบาทเอ่ยอริยสัจทั้งสี่เอ่ยอริยมรรคมีองค์แปดเอ่ยเป็นธรรมะที่ทำงานไปแล้วตะล่อมหลอมมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหัวใจของเราทั้งหมดนี้เป็นทางดำเนินที่เราควรยึดควรถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามไม่มีใครแม้หนึ่งคนที่อยากที่ไม่อยากได้ความสงบไม่อยากได้สติไม่อยากได้ปัญญาไม่อยากได้มรรคได้ผลได้นิพพานแต่ความอยากเหล่านั้นยังไม่สำเร็จรูปเป็นตัวผลเราจะต้องความเอาความอุตสาห์พยายามความภาคความเพียรความอดความทนท่านจึงมีธรรมะให้เราเกาะให้เรายึดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยอิทธิบาทอิทธิบาทเอาไปเกาะเอาไปเกี่ยวเอาไปพันกับงานใดๆทำให้เราได้รับประสบผลทุกอย่างทุกเรื่องอิทธิบาทฉันทะพอใจเราตั้งใจทำสมถะเราก็อาศัยความพอใจปลุกความพอใจมาในหัวใจของเราเนี่ยมันจะเป็นกำลังใจให้กับตัวของตัวเองเราสร้างความพอใจให้กับเรางานนี้เป็นงานที่เราชอบเป็นงานที่เราหวังผลขอให้เราสร้างความพอใจให้กับหัวใจของเราความภาคความเพียรมันถึงจะมาไม่งั้นความเพียรไม่มีในเมื่อเราไม่มีความมุ่งหวังไม่มีความหวังที่จะได้ความเพียรที่ไหนจะมีขึ้นถ้าหากเราไม่ทําความภาคความเพียรเหล่านี้เราไม่สร้างเหตุเหล่านี้ผลที่ไหนจะเกิดขึ้นจะปรากฏขึ้นไม่ปรากฏขึ้นไม่เกิดขึ้นถ้าหากเราไม่เจริญเราไม่เดินเราไม่เจอปัญหาเราไม่เจอปัญหาพอเราเจริญเราเดินไปแล้วเราเจอปัญหาเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาคลี่คลายแก้ปัญหาแล้วนะแก้ผิดแก้ถูกแก้ถูกแก้ผิดแก้ผิดแก้ถูกแก้ถูกแก้ผิดในสุดถูกจนได้นี่ที่ท่านพูดเอาไว้ธรรมะที่ทำให้เราได้บรรลุธรรมะที่ทำให้เราได้สำเร็จเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของใจของเรามีมากมายมหาศาลสรุปลงมาที่สติธรรมสัมปชัญญะธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมญาณทัศนธรรมที่จะพึงเจริญเกิดขึ้นในหัวใจของเราสิ่งนี้เป็นคุณสมบัติเป็นธรรมะที่พุทธเจ้าท่านทรงสอนให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามเราทั้งหลายเจริญตามมรรคมีศีลมีสมาธิปัญญาศีลก็คือทำไปเป็นอาชินกรรมของเรายืนเดินนั่งนอนถ้าเราตั้งใจรักษาศีลกิเลสมันไม่มีผลเพิ่มปกติมันจะเพิ่มมาที่กายกรรมที่วจีกรรมในเมื่อเราเอาศีลมากำกับแล้วเราเอากายของเราไปทำอะไรทำอย่างอื่นมันไม่มีโทษแต่ถ้าหากเราไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามเอาปากเอาวาจาคำพูดไปพูดเท็จเนี่ยพูดโกหกพูดจาต้มตุ๋นสารพัดอย่างนี้เอากายของเราไปดื่มเหล้าไปดื่มน้ำดองของเมาพอเราดื่มไปแล้วมันทำลายสติเราพอจะเป็นผู้เป็นคนเพราะว่าเรามีสติถ้าเราขาดสติแล้วเราจะไม่เป็นผู้เป็นคนเราขาดสติปั๊บมันไม่มีความยับยั้งชั่งใจโอกาสที่จะผิดศีลข้อ1ก็ง่ายข้อ2ก็ง่ายข้อ3ก็ง่ายข้อ4ก็ง่ายถ้าหากเรากินเหล้าเพราะฉะนั้นจึงมีโทษมันจึงมีโทษอย่างนี้เราตั้งใจรักษาศีลแค่นี้กิเลสภายนอกที่กายกรรมที่วจีกรรมของเราก็สงบระงับไปเหลือกายกรรมที่บริสุทธิ์เหลือวจีกรรมที่บริสุทธิ์มันโดดดิ้นอยู่ที่ใจทำไงใจของเราจะยุติลงจะสงบลง
ท่านจึงให้เอาธรรมมากำกับแทนที่จะเอากิเลสมากำกับใจของเราให้เอาธรรมมากำกับท่านเรียกว่าธรรมกรรมวิบากธรรมกรรมวิบากอยู่ยังไงที่เรียกว่าอยู่อย่างธรรมกรรมวิบากอยู่อย่างมีพุทโธยืนเดินนั่งนอนมีสติกำกับจดจ่ออยู่กับพุทโธผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมที่เรียกว่าธรรมกรรมวิบากธรรมกรรมวิบากถ้าเราไม่อยู่ด้วยธรรมกรรมวิบากกิเลสมันก็จะทำงานโดยอัตโนมัติของมันเพราะกิเลสนี่มันเป็นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในหัวใจของเราตั้งใจทำมันก็เกิดไม่ตั้งใจทำมันก็เกิดยิ่งไปสร้างเจตนาเสริมมันอยู่แล้วโอ้ยิ่งไปได้อย่างรวดเร็วถ้าเราปล่อยให้กิเลสมันแทรกในหัวใจของเรากิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากคำว่าวิบากก็คือผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสก็คือวัฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จักจบไม่มีที่จบโอกาสที่จะแก้ความเกิดแก้ไม่ได้โอกาสที่จะมาพิจารณาเห็นโทษของความเกิดเห็นไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายเราจะไปแก้ได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านทรงแก้ความเกิดเพราะพระองค์ทรงระงับดับความเกิดได้แล้วความแก่ก็ไม่ต้องมีความเจ็บความตายก็ไม่ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายจึงเป็นกองทุกข์จึงเป็นกองก้อนทุกข์มันไม่เกิดมันยังไงเรามาพิสูจน์ทดสอบในสายงานที่เราทำงานเช่นอย่างเวทนาความยินดีเกิดขึ้นความยินร้ายเกิดขึ้นเนี่ยเพราะเราขาดสติขาดสัมปชัญญะในขณะที่เรากำหนดจดจ่อมีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญาเต็มแปร่กำหนดจดจ่ออยู่นั้นเนี่ยความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดใจของเราเข้าไปเห็นสัจจะข้อเท็จจริงเช่นอย่างตาไปเห็นรูปก็เห็นรูปมันมีจริงอยู่ตามภาวะของความเป็นรูปหูของเราไปได้ยินเสียงเห็นภาวะสัจจะความมีความเป็นของเสียงเหล่านั้นมันไม่ได้เอาตัวตนไปยึดรูปนั้นไม่มันไม่มีตัวตนไปยึดเสียงนั้นกลายเป็นว่าปัญญากับสติทำงานเข้าไปรู้สัจจะมันทำงานแค่ว่าเข้าไปรู้สัจจะเท่านั้นเองในเมื่อความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเข้าไปรู้เข้าไปเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วกลายเป็นว่ามีแต่สติมีแต่สัมปชัญญะมีแต่ปัญญาเข้าไปทำงานสิ่งเหล่านี้กลายเป็นผลงานปรากฏเฉพาะหน้าของเราอัตตาตัวตนไม่โผล่เมื่ออัตตาตัวตนไม่โผล่หมายความว่าไม่ยึดเวทนาไม่ยึดเวทนาและตัณหาก็ไม่เกิดอย่าลืมว่าเวทนาเป็นปัจจัยแห่งตัณหานะตัณหาใหม่ตัณหาเก่ามันพร้อมที่จะเกิดขึ้นจากเวทนานี่แหละเพราะฉะนั้นเวทนาท่านจึงว่าเป็นศูนย์รวมธรรมเวทนานะสุขเวทนาทุกขเวทนาเป็นศูนย์รวมของธรรมสุขจะเกิดก็เกิดตรงนี้ทุกข์จะเกิดก็เกิดตรงนี้บุญจะเกิดก็เกิดตรงนี้บาปจะเกิดก็เกิดตรงนี้นรกสวรรค์ในใจจะเกิดก็เกิดตรงนี้ทุกโทษจะเกิดเกิดตรงนี้ถ้าเราระมัดระวังตรงนี้ได้สิ่งเหล่านี้ดับหมดในระหว่างที่เราไม่ยึดเวทนาเวทนาก็สักเวทนาแล้วก็ดับเวทนาโผล่ขึ้นแล้วก็ดับเวทนาโผล่ขึ้นแล้วก็ดับตัณหาไม่เกิดเมื่อตัณหาไม่เกิดแล้วอุปาทานก็ไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดแล้วภพก็ไม่มีชาติที่จะไปเกิดในภพก็ไม่มีนี่หรือการคือการยุติความเกิดเรามาไล่ดูตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงเอาไว้เป็นกลุ่ยหมายพ่ายทางสำหรับพวกเราตั้งใจพิจารณาพระพุทธเจ้าท่านทรงพิจารณาในปัจฉิมยามแห่งราตรีวันนั้นพระองค์ได้บรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณด้วยหลักของปฏิจจสมุปบาทพระองค์ทรงบรรลุมาแล้วพระองค์ทรงพิจารณาในที่7แห่งละกี่วันมีที่แห่งหนึ่งพระองค์ทรงพิจารณาหลักปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละทบทวนไปทบทวนมาทบทวนมาทบทวนไปเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของเหตุกับผลทั้งนั้นทั้งปฏิจจสมุปบาททั้งหลักของอริยสัจ4ทั้งหลักของมัชฌิมาปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญาทั้งหลักของมหาสติปัฏฐานสิ่งเหล่านี้สรุปลงแล้วคือเหลือแต่เหตุกับผลทั้งนั้นเหตุกับผลนี่แหละเป็นต้นตอของกรรมแน่มันพันมาที่กรรมกรรมนี่มันพันไปได้ทุกอย่างทุกเรื่องเหมือนอย่างเรานั่งฟังเทศน์อยู่นี้เราเอากายเรามานั่งเป็นกายกรรมเอากายของเราไปกราบไปไหว้เอากายไปน่อไปน้อมเป็นกายกรรมแต่ถ้าหากไปทำให้คู่กรณีเดือดร้อนเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมตามต่อเนื่องแต่ถ้าหากเราทำอยู่อย่างนี้มันไม่มีคู่กรณีมันไม่มีเวรมันไม่มีภัยมันเป็นการเอากายของเรามาทำให้กายสุจริตวาจาสุจริตเอามาเป็นกรรมที่บริสุทธิ์เอาเป็นวจีกรรมที่บริสุทธิ์กรรมจึงพันไปกับชีวิตจิตใจของเราทุกระยะทุกเวลาด้วยเหตุที่เรามีจิตของเรายังไม่สะอาดนี่แหละกรรมจึงผันแปรไปไม่จบไม่สิ้นร่างกายแตกสลายแต่ใจไม่ตาย
ครูบาอาจารย์ท่านเทศน์ว่าใจไม่ตายใจไม่ตายใจคือธาตุธาตุมันมีประจำอยู่ดั้งเดิมในโลกไม่ตายแต่หากมันเปลี่ยนแปลงใจไม่แก่สินะท่านว่าใจไม่แก่ถ้าเราจะว่าใจแก่ก็คือใจมันแก่บุญใจมันแก่บาปทำบุญมากๆให้ใจแก่บุญทำบาปมากๆใจแก่บาปใจไม่ตายใจไม่สลายแต่ร่างกายของเรามันสลายพอจิตใจโดดออกไปแล้วร่างกายก็แตกก็สลายไปเพราะอะไรเพราะเอาดินน้ำลมไฟไปประกอบกันหากมันไปประกอบกันด้วยอำนาจของกรรมกรรมเหล่านี้สำเร็จรูปมาที่พ่อของเราแม่ของเราประกอบการเจริญพันธุ์ทำให้เราได้ไปจับจองไปต่อเนื่องกรรมเหล่านั้นเจริญงอกเงยขึ้นมาเป็นเราเป็นท่านแล้วก็เกิดอยู่นี้แหละเกิดตายเกิดตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายสร้างสมอบรมอยู่อย่างนี้แหละหากเราไม่ได้ยินเสียงอาเสียงธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จมอยู่ในนั้นหูหนวกตาบอดอยู่นั้นยังไม่จบไม่สิ้นพูดกลับไปพูดกลับมาเพื่อย้ำให้พวกเราทั้งหลายเข้าใจเรื่องเหล่านี้ตามสมควรในการได้ยินได้ฟังก็น่าจะพอสมควรในเวลาแล้วเป็นเวลาถึงชั่วโมง20โอ้ยคิดว่านี่นิดหน่อยหน่อยตั้งชั่วโมง20นาทีนะนั่งฟังเฉยๆทำไมตั้งชั่วโมง20นาทีลงไปแล้วไม่ได้พูดเรื่องอย่างอื่นเลยพูดแต่เรื่องข้างในทั้งหมดจับได้มากน้อยเท่าไหร่แล้วก็น้อมมาถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามผลอานิสงส์ทั้งหลายที่เราตั้งอกตั้งใจทำก็จะประสบในหัวใจของเราทุกท่านทุกคนอานิสงส์ทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้จัดได้สร้างได้ทำมีท่านพระอาจารย์ชิชินเป็นหลักเป็นประธานจัดทำบุญครบรอบของครูบาอาจารย์33ปี34ปีท่านพ่อเฟื่องแท้จริงพวกเราฉลาดเราสร้างบุญสร้างกุศลให้กับหัวใจของเราสำหรับท่านไม่มีปัญหาแล้วถ้าท่านพ้นทุกพ้นโทษพ้นเวรพ้นภัยพ้นกิเลสตัณหาอาสวะท่านก็พ้นทุกพ้นโทษไปหมดแล้วสำหรับพวกเรายังอยู่เนี่ยเราจะต้องทำอยู่อย่างนี้เราจะต้องเจริญรอยตามท่านท่านบอกท่านสอนอะไรอย่างไรไว้เราต้องใจทำตามนั้นเพราะเราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเจริญรอยตามท่านหวังความสุขความเจริญอยากได้อะได้ทำอยากได้มรรคได้ผลเจริญรอยตามท่านไปก็เหตุนี้เองพวกเราจึงอุตส่าห์เสียสละทรัพย์เสียสละสติปัญญาเสียสละเวลาเวลามาเป็นไม้เป็นมือเป็นตีนช่วยกันจัดงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีผลรายได้ของคุณงามความดีทั้งหมดนี้จะหลั่งไหลเข้าสู่หัวใจของเราของท่านให้ได้รับความสุขความเจริญต้องการอัดทำตั้งใจปฏิบัติธรรมขอให้ได้อัดได้ทำโดยทั่วหน้ากันพอสมควรกับเวลาเพียงเท่านี้อิชิตังปฏิตังตุหังคิปเมวัสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยัตถามณิโชติระโสยัตถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธุมาวัฏฐันติอายุวันโนสุข